วันนี้จะพาไปเสพศิลปะที่มันอยู่แค่บนกระดาษหรือเฟรมภาพแต่ถูกศิลปินผู้สร้างสรรค์บรรจงวาดลงบนหลากหลายพื้นผิวที่หาดูได้ไม่ยากทั้งตามท้องถนนตึกหรือกำแพงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสตรีทอาร์ตนั่นเองมาทำความรู้จักและเปิดมุมมองคำว่าศิลปะไปกับผู้ถ่ายทอดหน้าใหม่ไฟแรงติดตามทุกย่างก้าวกับเรื่องราวของเขาคนนี้แพนทักกฤตพรุดพุ่มได้ใน Who I Am สวัสดีครับผมชื่อทักกฤตครับพรุดพุ่มชื่อเล่นชื่อแพนชื่อในการทำงานผมใช้ว่า October 29ครับทำออกแบบภาพประกอบ IllustratorOctober 29คือวันเกิดกับปีเกิดครับก็คือตอนแรกเหมือนแบบผมจบมหาลัยพวกด้านกราฟิกมาเห็นแบบพวกพี่ๆที่เป็นอินสปายต่างๆแบบมันมีชื่อกันอะไรเงี้ยเท่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสมัยนั้นเนาะปีหนึ่งเข้ามาอยากมีบ้างคิดไม่ออกอะไรเงี้ยจนแบบเหมือนผ่านไปเห็นปฏิทินจะวันเกิดตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เท่ดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยลองใช้คำนี้แล้วสรุปว่าเหมือนคนก็เลยจำคำนี้ก็เลยใช้ยาวเลยส่วนใหญ่คนจะรู้จักจากงานสตรีทอาร์ตครับจะเป็นพวกมูรัลเพนติ้งเป็นกราฟฟิตี้ต่างๆซะเยอะกว่าเริ่มทำหลักๆเนี่ยที่คนเริ่มรู้จักเพราะได้ออกไปทำกับรุ่นพี่ที่อาจจะได้เคยได้ไปทำกับพี่ต้ามาฟาก้าเคยได้ไปทำกับพี่ๆในวงการบ้างอะไรเงี้ยเคยแก๊กพวกแกนนีไปทำอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมีคนเห็นงานแต่ว่าก็เลยจะรู้จักจากพวกสตรีทอาร์ตผลงานที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็มีทำกับพวกแบรนด์นะมีพวกออกแบบไอเสื้อให้แบรนด์ให้สินค้าเคยทำเสื้อให้แบรนด์สเนกาวิลล่าเคยทำมาสคอตให้น้ำมันเครื่องคอสตอนเป็นอาร์ติสต์ให้แสงโสมก็นี่ครับแล้วก็จะมีแบรนด์ที่กำลังจะทำด้วยกันมีคานิวาวมี AMP มีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เคยทำให้บอดี้บอยด้วยของพี่โน้ตโปเตโต้อะไรเงี้ยมันชื่อว่า WTF มันอาจจะหยาบคายแต่คือเหมือนประมาณว่าเราอยากได้ชื่อที่มันค่อนข้างติดปากอะอารมณ์แบบว่าติดปากง่ายๆและแอบสะบดนิดนึงเหมือนกับจะได้ฟังดูแล้วแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนชอบการ์ตูนมากชอบการ์ตูนแล้วก็ชอบดิจิมอนตอนเด็กๆเงี้ยเล่นดิจิมอนเล่นดูดิจิเมาส์ดูอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นเนี่ยอยากมีการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนของตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองนั่งวาดเล่นๆหาพวกการ์ตูนที่เราเคยชอบวาดไปเรื่อยวาดเยอะเหมือนกันตอนช่วงแรกเหมือนวาดเล่นมากกว่าแล้วเหมือนมาสะดุดกับไอ้ตัวเนี้ยก็เลยปรับคาแรคเตอร์มาเรื่อยๆจนแบบจนมันเริ่มนิ่งขึ้นตั้งตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ผมยังไม่รู้เลยตัวอะไรเวลาคนถามว่าไม่มันคือกระต่ายเหรอมันคืออะไรเหรอผมก็บอกเปล่ามันคือ WTFครับมันเป็นการ์ตูนที่จริงๆมันมาจากคนถามว่ามันวาดมันมาจากอะไรผมได้อินสปายมาจากดิจิมอนไม่รู้เคยเล่นกันหรือเปล่าดิจิมอนแล้วก็มีเมาส์อะไรเงี้ยวาดเหมือนเราเสพพวกนี้เยอะฮะแล้วเราก็ว่างๆก็เลยลองวาดเล่นดูจริงๆปกติแล้วจะทำงานค่อนข้างเดือดๆนิดนึงแต่ว่าดาร์กนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เหมือนส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบของเล่นชอบดูการ์ตูนมากก็จะมีมุมน่ารักของตัวเองอยู่เป็นคนแบบว่าชอบงานการ์ตูนเพราะว่าจริงๆทำงานการ์ตูนมันยากมากเลยนะเพราะว่าพอมานั่งศึกษาพวกศิลปินที่ทำการ์ตูนนั่นไม่ต้องลายซิมสันหรือว่าอะไรเงี้ยโดเรมอนอะไรว่าจริงๆพวกนี้เป็นคนที่คิดอะไรเยอะมากเลยนะเราวาดให้เยอะอะแล้วคนเข้าใจอะมันวาดง่ายเหมือนเราเขียนเรียงความสักหน้านึงเนี่ยอยากให้คนเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมเขียนไปเถอะ10 บรรทัดให้มันอ่านไปรายละเอียดแต่ว่าถ้าโจทย์บอกว่าคุณให้เขียนแค่บรรทัดเดียวให้คนเข้าใจเหมือน10 บรรทัดอ่ะผมรู้สึกมันยากกว่านะเหมือนกันการ์ตูนนะครับเวลาเขาจะทำการ์ตูนเรื่องนึงเนี่ยเขาต้องการสอดแทรกอะไรเนี่ย
ท่ากับหนังเลยแต่เขาต้องตัดทอนและยิ่งเด็กเนี่ยเข้าใจยากคนดูอะว่ามันง่ายนะแต่คนที่ทำอะมันยากผมก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาคิดอะไรไม่ออกนั่งดูการ์ตูนดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรอะอาจจะทำการ์ตูนสักตัวนึงถ้าไปคิดเยอะมากอะงานมันจะเยอะตามแต่ถ้าคุณคิดไม่ต้องเยอะผลมันจะได้เยอะเป็นคนชอบดูหนังเป็นคนชอบการ์ตูนเป็นคนชอบของเล่นอะไรประมาณนี้แบบว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเพื่อนเรานะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเวลาเครียดคิดไม่ออกอ่ะก็หยิบไอ้ตัวนี้มานั่งเล่นเปิดการ์ตูนดูพอเรารู้สึกว่าพอเราสบายใจอ่ะพอเราเล่นเราดูการ์ตูนการ์ตูนอ่ะมันดีอย่างคือมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันไม่ดราม่ามันไม่ปวดกระบาลพอเรานั่งดูไปแล้วพอเรารีแลกซ์เนี่ยไอเดียเรามาเองก็เนี่ยครับมันเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนนะมันเหมือนได้จับได้สัมผัสมีตัวไหนบ่อยๆโอ้ยเล่นทุกตัวเลยเล่นทุกตัวเลยชอบมากส่วนใหญ่พวกนี้เป็นหนังเป็นพวกหนังเป็นพวกสมัยเด็กๆเหมือนแบบอีกอย่างนึงคือคนทำของเล่นอ่ะจริงๆมันเป็นอาร์ตนะเมืองนอกเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคืออาร์ตทอยนะการที่คุณจะคิดของเล่นขึ้นมา1ตัวเนี่ยสีฟิกเกอร์ข้อต่อต่างๆยิ่งไอ้พวกของเล่นที่แบบแปลงร่างแบบเนี้ยคิดไงให้มันเป็น2ร่างได้คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นร่างนี้แล้วคุณจะต้องกลับมาร่างนี้ได้ในหนังอ่ะมันทำง่ายวาดเนี่ยมันทำง่ายแต่พอคุณทำเป็นตัวจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะมันคือสถาปนิกมันคือนักออกแบบชิ้นงานขึ้นมาชิ้นเนี่ยแบบเนี่ยอย่างผมชอบเฮลบอยมากเลยเนี่ยฟิกเกอร์มันสวยมากครับแล้วมันก็คืออาร์ตชิ้นนึงอ่ะจริงๆมันคือประติมากรรมชิ้นนึงเนี่ยแหละเออแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอินอ่ะมันดูแล้วมันแบบมันงานมันแบบสนุกอ่ะตอนนี้เราอยู่วันที่ตึกล้างครับแถวย่านตลิ่งชันครับก็เดี๋ยวจะไปทำงานกันแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันครับ